ต่อไปข้อ4ี่ผ่านดาวเทียมสื่อสารควรม,มีตำแหน่งอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาโอเคเป็นดาวเทียมขางฟ้านเนาะเพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมนั้นหันเข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลาโดยไม่ต้องหมุนตามเลยทําให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกและดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ข้อมูลความสูงของผิวโลกและค่าในวงโคจรรอบโลกของดวงดาวเทียม4ดวงเป็นดังนี้เลย 1, 2 3 4แน,น่นอนในะคดาวเทียมของเรามีประมาณ3วงโคจร ต่ำมากก็คืออย่างเช่น160กิโเมตรเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็จอน้โลกประมาณหนึ่งชั่วโมง27นาทีคือเร็วมากเพราะว่ามีแรงดึนดุของโลกไงก็ต้องหมุนให้เร็วเพื่อชนะจะได้ไม่ตกลงมานะคะนละอันนี้อยู่ใกล้โลกมากก็ใช้ใช้เป็นดาวเทียมในการถ่ายภาพเบาๆเข้ามาจะชัดถูกไหมส่วน1,600กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกก็ใช้เป็นดาวเทียมขนาดกลางวงโคจรกลางนก็จะเป็นพวก GPS ต่างๆนะคะแล้วก็ดาวเทียมนําร่องประมาณนี้ถ่ายภาพบ้านเล็กน้อย ส่วนดาวเทียมประมาณ3 5 8 8มันกิโลเมตรจากผิวโลกนะครับเป็นดาวเทียมที่ความสูงสูงสุดและมันจากโคจรรอบโลกเท่ากับที่โลกหมุนรอบตัวเองคือยีชั่วโมงเท่ากันแล้วก็เรียกว่าดาวเทียมระดับสูงสุงสงดหรือดาวเทียมขังฟ้าซึ่งใช้ในการสื่อสารนั่นเองมันก็จะง่ายเพราะโจทย์บอกมาแล้วทีนี้ตัวถามว่าดาวเทียม,มเหมาะดาวเาทียมใดเหมาะในการสื่อสารก็ตอบดาวเทียมดีด็อกเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับโดยให้ตารางมาหมดแล้วเรียบร้อยเลยซึ่ง ก็คล้ายๆกับปีที่แล้วเลยแต่ถามว่าง่ายกว่าปีที่แล้วด้วยนะปีที่แล้วยังไม่ได้ให้ตารางมานะว่ายังไม่ได้ให้ตัวนี้มาว่าดาวเทียมควรจะดาวเทียมค้างฟ้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนอาจจะถามไปเฉยใช่ไหมว่าดาวเทียม A B C D อะไรเงี้ยอะไรอนไนเป็นดาวเทียมที่ค้างฟ้าเหมาะในการสื่อสารอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยากแต่อันนี้คือให้ข้อมูลมาเรียบร้อยก็คือเหมือนปรับให้มันอธิบายให้มันง่ายขึ้นสําหรับเรานัเองคิดว่านนอนน่าจะทําได้นะคะถ้าในปีต่อไปมีแบบนี้อีกนะฮะ